บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องลักษณะแหล่งน้ำธรรมชาติการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์แหล่งน้ำในท้องถิ่นในบทเรียนนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1. แหล่งน้ำธรรมชาติ 2. แหล่งน้ำจืดจำแนกออกเป็นน้ำบนดินน้ำบาดาล 3. แหล่งน้ำเค็ม 4. การกระทำของน้ำ 5. ประโยชน์ของน้ำพร้อมแล้วก็ไปเรียนรู้กันเลยค่ะโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ถ้าแบ่งออกเป็นส่วนๆจะพบว่าพื้นผิวโลกประกอบด้วยพื้นน้ำ3ส่วนและมีพื้นดินเพียง1ส่วนเท่านั้นนอกจากนี้ยังพบว่ามีปริมาณน้ำเค็มอยู่ในทะเลและมหาสมุทร 97% และมีปริมาณน้ำจืด 3%แหล่งน้ำธรรมชาติเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพบอยู่ทั่วไปบนพื้นผิวดินใต้ดินและในบรรยากาศสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทคือน้ำบนดินหรือน้ำผิวดินได้แก่แม่น้ำลำคลองหนองบึงทะเลและมหาสมุทรเป็นแหล่งน้ำที่พบมากที่สุดเกิดจากน้ำในบรรยากาศกลั่นตัวเป็นฝนตกลงมาบนพื้นโลกการละลายของหิมะและการไหลซึมออกมาจากน้ำใต้ดินแล้วไหลไปรวมกันเกิดเป็นแหล่งน้ำน้ำใต้ดินเกิดจากน้ำผิวดินซึมผ่านดินชั้นต่างๆลงไปถึงชั้นดินหรือชั้นหินที่น้ำซึมผ่านไม่ได้น้ำเหล่านี้จะไปสะสมอยู่ระหว่างช่องว่างของเนื้อดินหรือหิน 2.1 น้ำในดินหรือน้ำใต้ดินชั้นบนพบในชั้นดินตื้นๆน้ำจะขังตัวอยู่เหนือชั้นหินหรืออยู่ระหว่างชั้นดินที่เนื้อแน่นน้ำซึมผ่านได้เล็กน้อยอยู่ไม่ลึกจากผิวดินมากนัก2.2 น้ำบาดาลเป็นน้ำส่วนที่เหลือจากน้ำในดินดูดซับไว้โดยจะไหลซึมต่อไปอีกในระดับที่ลึกต่อไปจากน้ำในดินซึมผ่านชั้นดินและชั้นหินต่างๆไปขังตัวอยู่ระหว่างช่องว่างของชั้นดินหรือชั้นหินที่ไม่ยอมให้น้ำผ่านไปได้อีก 3. น้ำในบรรยากาศเป็นน้ำที่อาจอยู่ในสถานะของแข็งเช่นลูกเห็บหิมะหรือสถานะของเหลวเช่นน้ำฝนน้ำค้างหรืออาจพบในสถานะแก๊สเช่นเมฆหมอกแหล่งน้ำเค็มทะเลและมหาสมุทรเป็นแหล่งน้ำเค็มซึ่งสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เป็นปริมาณมากความเค็มในทะเลส่วนหนึ่งมาจากการผุพังของหินบนแผ่นดินแล้วถูกน้ำพัดพาสารละลายที่มีเกลือผสมอยู่ไหลผ่านพื้นที่ชายฝั่งลงสู่ทะเลอีกส่วนหนึ่งมาจากใต้พื้นผิวโลกซึ่งสารละลายเกลือจะไหลผ่านมาตามรอยแยกของพื้นโลกและตกตะกอนทับถมกันอยู่ในท้องทะเลทำให้น้ำทะเลมีความเค็มค่อนข้างคงที่ชายฝั่งทะเลเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างทะเลกับแผ่นดินบริเวณนี้จึงมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มโดยน้ำจืดจะถูกกักเก็บอยู่ในชั้นหินอุ้งน้ำใต้หาดทรายหรืออาจจะถูกกักเก็บอยู่ในชั้นหาดทรายโบราณในลักษณะน้ำซับตะกอนที่ถูกพัดพามากับน้ำลมและคลื่นจากทะเลส่วนหนึ่งจะสะสมตัวอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทำให้เกิดเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลหลายรูปแบบเช่นเกิดเป็นหาดทรายทะเลสาบน้ำเค็มและที่ราบน้ำขึ้นถึงป่าชายเลนการกระทำของน้ำน้ำมีสมบัติที่สำคัญคือเป็นตัวทำละลายที่ดีซึ่งสามารถละลายสารต่างๆได้และมีพลังงานที่สามารถกัดกร่อนหินให้เปลี่ยนรูปร่างไปจากเดิมได้ดังนั้นน้ำจึงเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้พื้นผิวโลก
หรือใต้พื้นโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงบางอย่างยังก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามอีกด้วยเช่น 1. ถ้ำเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำใต้ดินในบริเวณที่มีหินปูนหรือบริเวณที่มีคาร์บอเนตโดยหินปูนจะถูกน้ำใต้ดินกัดเซาะเป็นโพรงเล็กๆต่อมาขยายขนาดใหญ่มากขึ้นจนมนุษย์สามารถเข้าไปได้เช่นถ้ำชายฝั่งเป็นถ้ำที่อยู่ในแนวระดับน้ำทะเลหรือเหนือน้ำทะเลเล็กน้อยเกิดจากการผุกร่อนของผาหินชายฝั่งทะเลเนื่องจากถูกคลื่นกัดเซาะถ้ำหินปูนเป็นถ้ำที่พบมากที่สุดเกิดในบริเวณที่เป็นหินปูนที่มีเนื้อแน่น 2. โกรกทานหรือออบเกิดจากการที่น้ำมีพลังงานสูงมากจนสามารถกัดกร่อนหินในภูมิประเทศต่างๆให้เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในพื้นที่บนลาดเขาที่มีน้ำไหลเชี่ยวและแรงมากโดยน้ำจะกัดเซาะภูเขาหรือหินที่ขวางทางน้ำจนกลายเป็นช่องเขาขาดออกจากกันและเป็นร่องน้ำลึกทำให้น้ำไหลผ่านไปได้เกิดโกรกทานหรือออบ 3. ซุ้มหินเกิดในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลเนื่องจากมีการเกิดน้ำขึ้นลงทุกวันและคลื่นน้ำซัดจากทะเลจะทำให้เกิดการกรีดก่อนหินที่ยื่นออกไปในทะเลจนกลายเป็นโพรงเมื่อเกิดนานๆเข้าโพรงนั้นจะทะลุถึงกันเกิดเป็นช่องหินเรียกว่าซุ้มหินถ้ามีน้ำไหลผ่านได้จะเรียกสะพานหินธรรมชาติประโยชน์ของน้ำน้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีประโยชน์มากสำหรับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกสามารถจำแนกความสำคัญและประโยชน์ของน้ำได้ดังนี้ 1. การอุปโภคและบริโภค 2. น้ำเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด 3. การเกษตรมนุษย์ใช้น้ำในการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 4. การอุตสาหกรรมจะใช้น้ำในกระบวนการผลิตและขนส่งสินค้าที่ผลิตได้ออกสู่ตลาดด้วย 5. การคมนาคมขนส่งมนุษย์สามารถเดินทางและขนส่งสินค้าได้ทางน้ำ 6. การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานจากการไหลของน้ำก่อให้เกิดพลังงานจนมนุษย์สามารถนำพลังงานนี้มาใช้สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยการสร้างเขื่อนเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า 7. การนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจแหล่งน้ำเช่นน้ำตกแม่น้ำอ่างเก็บน้ำทะเลเป็นต้น